ค่ะก็ขอสวัสดีอาจารย์ประจำวิชาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้กดเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันนางสาวสิริมาศมั่นทุ่งค่ะรหัสนักศึกษา6012011620294ค่ะวันนี้จะมาพูดในรายวิชาของ Laboratory 2หรือว่า Lab 2นั่นเองนะคะโดยที่เครื่องที่จะมาอธิบายในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นของ Batch Distillation หรือว่าหอกันนั่นเองค่ะก็เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเริ่มจากการซิมผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า AspenPad นะคะอยู่ตรงนี้โดยเราจะทำการเชื่อม VPN ของทางมหาลัยก่อนนะคะก็คือกด Connect ค่ะแล้วก็กด Connect Anyway ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะให้เราใส่รหัสพาสเวิร์ดของเรานะคะแล้วก็กดโอเคค่ะก็กด Accept ค่ะแล้วก็กด Connect Anyway อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ว่าโอเคเรา connected แล้วนะคะเราจะเช็คอีกทางหนึ่งได้ก็คือกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วดูว่ามันขึ้นสีเขียวโอเคก็คือเราได้เชื่อม VPN แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะดูเข้าไปที่โปรแกรม AspenPad V11 นะคะก็รอสักครู่นะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นหน้าแรกของโปรแกรมที่เราเปิดเข้ามานะคะเราจะทำการเขาเรียกว่าเป็นการออกแบบให้ดูว่าในส่วนของแบตเทอรี่เลชั่นที่แล็บเราต้องทำเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะเราก็จะกดไปที่ New ค่ะแล้วก็เลือกเป็น Chemical Processes นะคะแล้วก็เลือกที่ Specialty Chemical with Metric Unit ค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะโอเคค่ะหน้านี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว component ID นะคะก็คือเราจะต้องใส่สารที่เกิดขึ้นในแบตที่ distillation เนี่ยทุกตัวที่มีนะคะโดยที่สารของเราเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือตัวเมทานอลแล้วก็ตัวน้ำนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยเราก็จะใส่ตัวแรกนะคะโดยการที่กดคำว่า file ค่ะในตรงนี้ค่ะส่วนที่เราจะต้องสามารถพิมพ์ได้เนี่ยมันเราสามารถพิมพ์ได้ทั้งชื่อเต็มของสารเคมีแล้วก็ชื่อทางเคมีก็คือได้อย่างเช่นสมมติเป็นเมทานอลใช่ไหมคะเราสามารถพิมพ์คำว่าเมทานอลหรือว่าพิมพ์เป็น CH4O ก็ได้นะคะเราก็จะพิมพ์ CH4O ลงไปนะคะแล้วก็กด File Now นะคะโอเคค่ะมันก็จะขึ้นเราก็เห็นเลยว่าโอเคเราเลือกตัวนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ Add Selected Compound นะคะโอเคเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะหาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นน้ำของเรานะคะเราก็พิมพ์คำว่า water ค่ะเพราะว่ามันจะหาได้ง่ายกว่านะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสารที่ต่างๆที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะเราก็จะไล่หาว่าอะไรที่เป็นน้ำเพียวๆนะคะก็คือนี่เลยเขียนว่า water นะคะเราก็กด Add Selected Compound เหมือนเดิมค่ะแต่มันจะขึ้นว่าให้เราอะค่ะแทนที่ตัวเมทานอลไหมหรือว่าจะให้เราแบบไป Add เพิ่มเอาเราก็กดเลือก Add นะคะถ้าเกิดกด Repeat เนี่ยมันก็จะไปแทนตัวเมทานอลซึ่งเมทานอลก็จะหายไปนะคะโอเคค่ะเราก็ได้สารครบ2ตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็กดคำว่า Next ค่ะในส่วนนี้มันก็จะโชว์นะคะว่าโอเคเรามีสาร component i component j นะคะต่างๆเนาะซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูที่เมธอดนะคะเพราะว่าเราจะต้องการเช็คค่ะว่าสารที่เราในปฏิกิริยาของเราเนี่ยเมธอดเนี่ยมันเป็น NRTL หรือไม่เพราะว่ากำหนดมาให้เป็น NRTL นะคะเราเช็คแล้วว่าโอเคเบธเมธอดเราเป็น NRTL แล้วก็เมธอดเนมของเราก็ NRTL นะคะแล้วเราก็กด Next ได้เลยค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีให้กดนะคะก็คือมันจะเป็น Run Property จริงๆแล้วเราสามารถกด Run Property หรือว่า Go to Simulation เลยก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะกด Run Property ก่อนนะคะแล้วค่อยกดไปที่ Simulation ค่ะโอเคตอนนี้ Process ก็กำลังแบบ Input Specification อยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดไปที่ Simulation ได้เลยค่ะซึ่งในหน้าที่เป็น Simulation นะคะก็คือหน้านี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ย
มีเครื่องมือต่างๆเช่นตัวมิกเซอร์ตัวเซปเปอเรเตอร์เอ็กเชนเจอร์คอลัมน์ซึ่งส่วนทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของโมเดลพาเลตนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเลือกไปที่แบตโมเดลนะคะแล้วเราก็เลือกแบตเซปเปอเรชันค่ะคลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอามาวางตรงด้านหน้านี้ได้เลยโอเคมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการต่อสายให้กับตัวแบตดิจิทัลเลชันของเรานะคะว่าสายขาเข้าขาออกเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเราก็จะไปเลือกที่ตัวแมททีเรียลค่ะแล้วก็กดคลิกนะคะแล้วก็ลากออกมาเพื่อลากสายแล้วก็มีสายขาออกตรงข้างล่างด้วยแล้วก็มีสายขาออกข้างบนด้วยนะคะแล้วก็เราจะเลือกเป็นตัวลูกศรนะคะเพื่อทำการตั้งชื่อให้มันโดยที่สายขาเข้าเราจะตั้งว่า inlet นะคะออกสายขาออกด้านล่างเนี่ยเราจะตั้งว่า out heavy นะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น out light นะคะแล้วเราก็จะทำการเชื่อมเส้นให้มันตรงนะคะเราก็จะขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะเราก็จะคลิกที่เส้นนะคะแล้วก็เลือก align นะคะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันคลิกที่เส้นแล้วก็เลือก align เดี๋ยวขอขยับตรงนี้ก่อนนะคะคลิกที่เส้นแล้วก็เลือก align นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการดับเบิลคลิกไปที่ตัว inlet เพื่อป้อนข้อมูลนะคะว่าสาย inlet เนี่ยมันมี specification อะไรบ้างนะคะโอเคมาหน้านี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อมิกนะคะซึ่งเราก็จะต้องกรอกอุณหภูมิความดันหรือว่า total flow rate ต่างๆที่เราทราบนะคะก็คืออุณหภูมิของเรานะคะจากข้อมูลเนาะมันก็คือ25องศานะคะแล้วก็ตัว pressure หรือความดันก็คือ1 atm นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแมสเหมือนเดิมอยู่แล้วเนาะโดยที่ค่าแมสของเราอะค่ะจะอยู่ที่ 0.7217 นะคะจากค่านี้เนี่ยเป็นค่าที่ได้รับมอบหมายมาว่าเป็นค่านี้นะคะในส่วนของตัวคอมโพเนนต์กับแวลูเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากตัวคอมโพสิชันเนี่ยจากแมสโฟนะคะเป็นแมสแฟคชั่นค่ะแล้วเราก็จะเราในที่อ่านมาค่ะจากแล็บอะค่ะเขาก็จะแบ่งเป็น50 50ก็คือ 0.5 ทั้ง2ตัวนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่ Next ได้เลยค่ะโอเคนะคะหลังจากที่เรากดขออภัยค่ะกดซ้ำไปหลายตัวหลังจากที่เรากด Next เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะโดยที่หน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็น configuration นะคะเราก็จะมาทำการปรับเปลี่ยนกันโดยที่ตัว number of state ก็คือจำนวนชั้นนะคะเราจะตั้งเป็น12ชั้นค่ะแล้วก็ตัว valid phase ก็คือ vapor liquid ถูกแล้วนะคะแล้วก็ตัว overhead เนี่ยก็เป็น total อยู่แล้วนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอเคมันเป็น total อยู่แล้วแล้วก็ตัว distillation receiver เนี่ยก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วไม่ต้องแก้นะคะแล้วก็ตัว pressure เนี่ยก็ตัว pressure and hold up เนี่ยก็เป็น specify อยู่แล้วแล้วก็ตัว port heat transfer ก็เป็น shortcut แล้วก็ initial condition ก็เป็น total refract นะคะหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวสีแดงอยู่ก็คือมันจะเป็นการแจ้งเตือนว่าเราเนี่ยยังกรอกข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนนะคะเราก็จะต้องเข้าไปจัดการกรอกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กรอกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรันได้นะคะโดยที่ตรงนี้นะคะเราก็จะทำการเช็คกันว่าโอเคตรงพอร์ตชาร์ตเนี่ยตรงสตรีมของเราอะค่ะเป็นอินเลทถูกแล้วแต่ว่าตรงตัวโฟเลตเวสิตของเราอะค่ะจะเปลี่ยนจากโมลเป็นแมสนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว product stream นะคะเราจะเลือกเป็นตัว outline นะคะต่อไปเราก็กดไปที่ตัว pressure and hold up ได้เลยนะคะเพื่อไปทำการกรอกค่านะคะโอเคค่ะซึ่งในส่วนของ pressure and hold up ครบ calculation option นะคะเราก็จะเลือกไปที่ specify เหมือนเดิมในส่วนนี้ก็คือเท่าเดิมเลยนะคะ1 atm overhead แล้วก็เราจะ
เลื่อนลงมา Pressure Drop Specification ของเราเนี่ยจะเป็นคอลัมน์ Pressure Drop นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยไม่ได้แก้อะไรเนาะแล้วก็ตัวแล้วก็ในส่วนของตัว Start State อะค่ะเราจะเลือกไปที่2นะคะแล้วก็ตัว End State อะค่ะก็คือตัว R11 นะคะก็คือลงข้างล่างเนี่ยไม่เกิน2ชั้นที่2แล้วก็ขึ้นข้างบนออกมาเนี่ยไม่เกินชั้นที่11นะคะแล้วก็ในส่วนของ State Hold Up ก็คือ 0.005 นั่นเองนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการกดไปที่ Next ค่ะแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าโอเคตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเตือนเราอีกว่าในส่วนของหัวข้อ Configuration เนี่ยเรายังกรอกข้อมูลได้ไม่ครบแล้วฉะนั้นเราก็จะไปกรอกให้ครบนะคะโดยในส่วนของตัว Heat Transfer Model นะคะเราจะเลือกที่ Rigolas นะคะโอเคแล้วก็ตัวโคนะคะเอาขออภัยค่ะเลื่อนเยอะไปตัวคอลนะคะเราจะเลือกไปที่ heating นะคะแล้วนะคะมันไม่มีตัว heating นะคะก็คือติ๊กออกหมดเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้ที่ได้สำรวจค่ามาก็คือมันมี2ค่าก็คือตัวโค top high กับตัวโค bottom high นะคะก็คือค่าของมันนะคะก็คือตัวโค top high นะคะจะอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของโคบอททอมไฮเนี่ยจะอยู่ที่0เซนติเมตรนะคะโอเคหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเช็คถูกแล้วก็คือเรากรอกข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะไปดูที่โคลฮีตติ้งนะคะโดยที่ตัวโคลฮีตติ้งเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นspecific duty นะคะแล้วเราก็กรอกค่าตรง duty เนี่ยเป็น3,100วัตต์นะคะโอเคหลังจากนั้นเราสามารถกด Next ได้เลยค่ะเพราะว่า2ช่องนี้เรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็รอสักครู่ค่ะโอเคซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าตัว Configuration ตัว Steam แล้วก็ตัว Pressure and Hold Up เนี่ยมันติ๊กถูกหมดแล้วเนาะก็คือครบแล้วข้อมูลครบถ้วนแต่เรามาดูในส่วนของ Pod อะค่ะในส่วนของ Pod เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนเราก็จะเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยที่ในส่วนที่เราต้องกรอกเนี่ยก็คือเราก็จะต้องเปลี่ยนจากตัวของพอร์ตนะคะพอร์ต orientation เนี่ยจาก vertical เป็น horizontal นะคะตามที่ได้กำหนดมาโอเคแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัว bottom มาค่ะจาก elliptical เนี่ยไปเป็น flat นะคะแล้วก็ตัว top ก็เป็น flat เหมือนกันค่ะทั้ง top และ bottom เป็น flat เหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เลือกเป็น diameter volume ค่ะขออนุญาตเช็คค่าสักครู่นะคะว่าค่าวอลลุ่มกับไดมิเตอร์เท่าไหร่ค่าวอลลุ่มจะเป็น10ลิตรนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าไดมิเตอร์เนี่ยจะเป็น20เซนติเมตรนะคะโอเคค่ะพอเรากรอกครบถ้วนแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นติ๊กถูกนะคะเรากดที่ Next ได้เลยค่ะโอเคตัวเมนเนี่ยมันก็ยังไม่ครบถ้วนนะคะเราก็จะต้องกรอกให้ครบถ้วนโดยที่ตัว initial condition เนี่ยก็จะเป็น total refract นะคะแล้วก็ตัวของชาร์ตเนี่ยเราก็จะเลือกเป็น specific total charge chart by add นะคะแล้วส่วนของ chart by add ของเราเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะเป็นในส่วนของเมตรแล้วก็ total initial charge ของเราเนี่ยก็จะเป็น8กิโลกรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถกด Next ได้เลยนะคะเพราะว่าค่าของเรามันครบถ้วนแล้วดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องทำการ Add New ไปนะคะก็คือ Add New ไปก็มันก็จะขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะต้องเลือกที่ View นะคะซึ่งมันก็จะขึ้นมาโดยที่เราก็จะเลือกตรงนี้ค่ะเป็นตัว refract splitter นะคะแล้วก็ name ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัว refract ratio นะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยค่า value นะคะขอเช็คก่อนนะคะค่า value ของเราเนี่ยจะเป็น1ล้านนะคะโอเคแล้วก็ตัว stop criterion เนี่ยก็จะเป็น duration นะคะโดยที่เป็นใช้เวลาตามแล็บเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็กรอกไปว่า 1.5 hour นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวมันก็จะขึ้นแล้วว่าเราโอเคกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วเราสามารถกด next ได้เลยนะคะพอกด next เนี่ยมันก็จะบอกว่าเราต้องการรันเลยไหมเราก็จะกดโอเคนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันที่ในส่วนของตัวคอลัมน์ internal นะคะโอเคในส่วนของตัวคอลัมน์ internal นะคะรอสักครู่นะคะสักครู่นะคะโอเคค่ะในส่วนของคอลัมน์ internal ที่เรากดเข้ามานะคะเพื่อเช็คเนี่ยเราก็จะกด add new ค่ะ add new ปุ๊บก็จะมี int ขีดหนึ่งนะคะขึ้นมาให้เราดูเนาะเราก็จะไปทำการเช็คตรงนี้เลยค่ะว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างแล้วก็กด add new ค่ะพอกด add new ปุ๊บเนี่ยตัว section number ค่ะก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะแต่ว่าตัว start state อะค่ะเราจะเริ่มที่สองนะคะแล้วก็ตัว end state เนี่ยเราจะไปที่11นะคะแล้วก็ตัว internal type ของเราอะค่ะก็จะเป็นตัวตัว tray อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของ tray spacing or state packing height เนี่ยเราก็จะเป็น 0.6 มิเตอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัว diameter เนี่ยก็จะเป็นเราก็จะทำการเปลี่ยนนะคะจากขออนุญาตดูค่าก่อนนะคะเป็น10เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว tray spacing นะคะก็ต้องเปลี่ยนจาก 0.6 มิเตอร์เนี่ยเป็น 14.5 เซนติเมตรนะคะค่ะก็พอเราได้แก้ไขจากตัว start state เนี่ยเราแก้เป็น2แล้วก็ตัว end state เป็น11นะคะแล้วก็ตัว internal type ก็เป็น tray นะคะแล้วก็ในค่าของ tray spacing or state pack height เนี่ยเราก็แก้เป็น 14.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัว diameter เนี่ยค่ะแล้วก็แก้เป็น10เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกด view ค่ะเพื่อไปเพิ่มเติมในส่วนของ geometry นะคะก็คือโอเคในส่วนของ geometry เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของด้านของหอกันนะคะก็คือเราจะทำการแก้ไขค่านะคะโดยที่ขออนุญาตดูค่าสักครู่นะคะโดยที่ในส่วนของตัว Stereotype เนี่ยก็เป็น tray นะคะแล้วก็ตัว fractional active area เนี่ยเราจะแก้จาก 0.9 นะคะเป็น 0.75 นะคะแล้วก็ในส่วนของ fractional whole area เนี่ยเราก็จะแก้จาก 0.125 นะคะเป็น 0.119 ค่ะแล้วก็ในส่วนของ discharge coefficient เนี่ยเราจะแก้จาก 0.8 นะคะเป็น 0.05 ค่ะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตัว wear high นะคะ
เราก็จะแก้จาก50.8มิลลิเมตรเนี่ยนะคะเป็น1.4เซนติเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของไดมิเตอร์ก็10เซนติเมตรนะคะแล้วก็เทรสเปซซิ่ง14.5ตามที่เรากรอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปดูที่ในส่วนของตัวเซตอัพนะคะโอเคซึ่งในตัวเซตอัพอะค่ะเราได้ในส่วนของทุกตัวเนี่ยเรากรอกครบหมดแล้วนะคะมันก็ขึ้นติ๊กถูกสีฟ้าครบหมดแล้วนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราจะไปต่อกันที่ในส่วนของรีฟักนะคะซึ่งในส่วนของรีฟักเรโชของเรานะคะตัวลิควิดเนี่ยเราก็จะทำการแก้ค่านะคะเป็นจาก1นะคะเป็น1ล้านนะคะจากนี้ก็ไม่มีอะไรต้องแก้แล้วนะคะแล้วก็โอเคค่ะเราจะมาดูกันต่อที่รีฟักนะคะรีฟักเนี่ยตรงรีฟักสเปซิฟิเคชันนะคะเราก็เลือกเป็นรีฟักเรโชนะคะในส่วนของลิควิด1เนี่ยเราจะแก้จาก1เป็น1ล้านนะคะโอเคแล้วก็เราก็จะกดเลือกรีฟักดรัมเพรสเซนต์นะคะโอเคแล้วพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว Pressure and Hold Up เนี่ยมันขึ้นเตือนก็คือเรากรอกข้อมูลไม่ครบนะคะเราก็จะทําการเข้าไปกรอกเพิ่มนะคะโอเคค่ะในส่วนของที่เราต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็คือตรง Refract Dam Liquid Hold Up นะคะเราก็จะเพิ่มเป็น1กิโลกรัมนะคะพอทุกตัวค่ะมันครบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นให้เราเช็คได้เลยก็คือเรากรอกครบแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถกดรันได้เลยนะคะรอสักครู่นะคะโอเคค่ะพอมันขึ้นคำว่า resolve variable แล้วนะคะเราก็จะเลื่อนหาตัว time profile นะคะเราก็ double click ไปเลยที่ time profile นะคะโอเคซึ่งในส่วนนี้นะคะมันก็จะแสดงว่าตั้งแต่เวลาที่0ถึงเวลาที่ 1.5 hour เนี่ยมันอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างความดันเท่าไหร่บ้าง heat duty เท่าไหร่ liquid flow ของแต่ละสายเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะแล้วก็มันจะมีการอธิบายถึงตัวรีฟักเรโชว่าถ้าเราต้องการทราบเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมคะก็คือในส่วนของรีฟักเรโชค่ะเราก็จะทำการแก้ข้อมูลจากเมื่อสักครู่นะคะที่เราแก้ในส่วนของโคฮีตติ้งดิวตี้เนี่ยจาก3,100วัตต์เราก็จะแก้เป็น6,300นะคะโอเคค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราได้ทำการทำตัว total refract ไปนะคะ refract ratio เราจะทำยังไงนะคะเราก็จะทำตามนี้เลยนะคะเราจะทำการแก้ไขข้อมูลค่ะโดยที่ในส่วนของหัวข้อ cold heating เนี่ยจากตอนแรกที่เรากรอกค่าเป็น 3,100 วัตต์นะคะเราก็แก้เป็น 6,300 วัตต์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว value นะคะจากตอนแรกเนี่ยเราเลือกเป็น1ล้านนะคะเราก็แก้เป็น1นะคะแล้วก็ตัว process variable จาก
ในส่วนของเวลาเนี่ยของเราเป็น 1.5 อาวนะคะเราก็แก้เป็น40มิลนะคะเราก็จะไปกดเลือกที่ตัว time นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคจากเวลาเท่านี้นะเมทานอลเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่นะคะประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นในหัวข้อที่อาจารย์นะคะได้ถามคำถามมาทั้งหมด10หัวข้อย่อยนะคะเรามาดูกันที่หัวข้อย่อยที่1เลยนะคะก็คือหัวข้อที่ 2.1.1 นะคะเป็น input parameter ก็คือ chemical property นั่นเองนะคะโดยที่ก็คือทำการแคปมาแล้วว่าในส่วนของ chemical property ของเราที่เราได้ทำการซิมไปในแอสเพนเนี่ยมันคือส่วนไหนนะคะซึ่งมันก็คือส่วนที่เราเนี่ยกรอกสารลงไปหรือตัวคอมโพเนนต์นั่นเองก็คือจากหน้าแรกเลยค่ะที่เรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะกรอกตัวเมทานอลกับน้ำนะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นสารหรือคอมโพเนนต์ที่เราใช้ในกระบวนการของเครื่องหอกลั่นนี้นั่นเองนะคะค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อ 2.1.2 นะคะเป็น input parameter ค่ะก็คือในหัวข้อของ property package method นะคะก็คือโดยหัวข้อนี้เนี่ยก็คือเราก็จะทำการชี้แจงว่า method ของเราเนี่ยเป็น method อะไรนะคะโดยจากในโปรแกรม AspenPath นะคะหน้า method เนี่ยก็คือเป็นหน้านี้เลยเราสามารถคลิกหา method ได้จากทางฝั่ง property นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาซึ่ง method ของเราในการซิมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็น NRTL นะคะเราก็มาเช็คว่า base method ของเราเป็นอะไรแล้วก็ method name ของเราใช่ชื่อ NRTL ไหมนะคะแล้วก็หัวข้อที่ 2.1.3 นะคะเป็น icon selection ค่ะหรือว่า batch distillation นั่นเองซึ่งตัว icon selection เนี่ยก็เป็นในส่วนของตัวที่เรานำมาซิมในครั้งนี้นะคะก็คือตัว batch separation นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นรูปร่างหน้าตาของหอกลั่นแบบนี้เลยนะคะโดยที่ก็จะมีสายเข้า1สายก็คือสาย inlet นะคะแล้วก็สายออก2สายก็คือสาย out heavy ก็คือสายสารที่มีความหนาแน่นที่สูงกว่าก็คือหนักกว่ามันก็จะออกทางด้านล่างนะคะแล้วก็เบากว่าเนี่ยมันก็จะออกทางด้านบนก็คือสาย outline นั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อ 2.1.4 นะคะก็จะเป็น input parameter ค่ะก็คือเป็นcondition and quantity component นะคะก็คือมันก็จะเป็นเงื่อนไขต่างๆที่เรากรอกเข้าไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโอเคแล้วก็โอเคคุณภาพหรือว่า condition ที่เราใช้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ก็คือเราจะดูได้จากในส่วนของตัวที่เรากรอกเข้าไปในสาย inlet อะค่ะ double click เข้าไปใน inlet เนี่ยมันก็จะขึ้นหัวข้อนี้เลยก็หัวข้อ mix เราก็จะโอเค flat type ของเราเนี่ยเป็น temperature กับ pressure temperature ของเราเนี่ยก็กรอกที่25องศาเซลเซียสแล้วก็ pressure ของเราเนี่ยอยู่ที่1 atm ในส่วนของ total flow ในส่วนของ total flow basis เนี่ยก็จะเป็นตัว mass นะคะแล้วก็ total flow rate ของเราเนี่ยก็จะเป็นค่า 0.7127 กิโลกรัมเปอร์อาวตามที่อาจารย์ได้กำหนดมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว composition เนี่ยก็เป็น matte fact นะคะโดยที่แบ่งอย่างละครึ่งก็คือ 0.5 กับ 0.5 นะคะค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อที่ 2.1.5 นะคะก็คือ input parameter ในส่วนของ reboiler duty and volume column volume and height แล้วก็ tray diameter and outer significant configuration นะคะ which relate with PNID ค่ะก็คือในส่วนที่เราจะ input parameter เข้าไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของconfiguration นะคะ configuration เราจะเลือกเป็น batch distillation column นะคะแล้วก็ number state หรือว่าชั้นของหอกลั่นก็เป็น12นะคะแล้วก็ในส่วนของ valid phase ก็จะเป็น vapor liquid นะคะแล้วก็ส่วนของ overhead เนี่ยก็เลือกเป็น total แล้วก็ refractum percent นะคะแล้วก็ number of receiver ก็คือ1นะคะในส่วนของ phase ก็คือมี liquid กับ vapor แล้วก็ตัว condenser receiver ก็คือ1กับ1นะคะแล้วก็ตัวของ pressure and hold up เนี่ยก็จะเป็น specify นะคะต่อไปจะเป็นในหัวข้อของ steam นะคะหัวข้อของ steam เนี่ยในตัวของ pot chart เนี่ย steam เราจะเลือกเป็น inlet นะคะแล้วก็ flow rate basis เนี่ยจะเป็น mass นะคะแล้วก็ในส่วนของ distillation receiver number of receiver ก็เป็น1นะคะแล้วก็ตัว receiver เป็น1แล้วก็ตัว product steam เนี่ยก็คือ outline นะคะแล้วก็จะมีส่วนของหัวข้อ pressures and hold up นะคะก็เลือกเป็น specify นะคะแล้วก็ตัว overhead เนี่ยก็จะเป็น1 atm นะคะแล้วก็ในส่วนของ pressure drop เนี่ยก็จะเป็น column pressure drop column pressure drop อยู่ที่ 0.098 6923 atm นะคะแล้วก็ตัว hold up เนี่ย hold up basis เนี่ยจะเป็น mass นะคะแล้วก็ตัว refractum liquid hold up เนี่ยก็จะเป็น1กิโลกรัมนะคะในส่วนของ start state เนี่ยเราจะเริ่มที่
สเตทที่2หรือชั้นที่2แล้วก็ n state เนี่ยคือสเตทที่11หรือชั้นที่11นะคะแล้วก็ในส่วนของ state hold up ก็จะเป็นกิโลกรัมนะคะที่ 0.005 กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อของ plot นะคะ plot เนี่ยเราก็จะเป็น geometry specification ของเราก็จะเป็น horizontal นะคะแล้วก็ในส่วนของ plot head type เนี่ยทั้ง top แล้วก็ bottom เนี่ยจะเป็นตัว flat ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เราจะเลือกเป็นตัว diameter and volume นะคะตัวที่ volume เนี่ย10ลิตรนะคะแล้วก็ค่ะในส่วนที่ของวอลลุ่มเนี่ยก็จะเป็น10ลิตรนะคะแล้วก็ไดมิเตอร์จะเป็น20เซนติเมตรค่ะแล้วก็หัวข้อต่อมาก็จะเป็นตัวหัวข้อรีฟักนะคะหัวข้อรีฟักก็คือเราเลือกเป็นตัวรีฟักสเปซิฟิเคชันเนี่ยเราเลือกเป็นรีฟักเรโชนะคะแล้วก็ลิควิด1ของเราเนี่ยเราจะกรอกค่าเป็น1ล้านนะคะแล้วก็เลือกรีฟักดำเพรเซนต์นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวไดมิเตอร์ก็1มิเตอร์ตัววอลลุ่มก็1047ลิตรแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น1มิเตอร์อยู่แล้วนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อของ heat transfer นะคะจะอยู่ใน configuration เนี่ยเราก็จะเลือกตัว heat transfer model เนี่ยเป็น rigolas นะคะแล้วก็ตัว coil เนี่ยจะเป็น heating นะคะโดยที่ area เนี่ยก็คือ1 square meter นะคะโดยที่หัวข้อของหัวข้อย่อยก็คือ external exchanger เนี่ยตัว cold top high ของเราก็จะเป็น20เซนติเมตรแล้วก็ตัว cold bottom high ที่0เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ต่อไปจะเป็นหัวข้อที่ 2.1.6 นะคะก็คือ input parameter ในหัวข้อของ bed time period and time operation นะคะก็คือ time ที่เรารันเนี่ยเราจะมีรันทั้งหมด2แบบก็คือแบบtotal refract ก็คือการรันแบบปกติรันแบบว่าวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในหอกันนะคะกับอีกแบบนึงก็คือ refract ratio ซึ่ง refract ratio เนี่ยจะเป็นการรันแล้วดึงสารออกแล้วก็รันแล้วดึงสารออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่การรันเนี่ยมันก็จะต่างกันโดยที่ฝั่งซ้ายนะคะจะเป็น refract ratio นะคะขออภัยค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น total refract แต่ว่า value เนี่ยจะเป็น1ล้านนะคะโดยเวลาเนี่ยก็คือ 1.5 hour หรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองแต่ว่าในส่วนของ refract ratio เนี่ยเราจะเปลี่ยนเวลาจาก1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็น40นาทีนะคะเนื่องจากว่าเรามีการดึงสารออกมาเพราะฉะนั้นการที่มันกั่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะใช้เวลาลดลงนะคะเพราะว่าเราดึงออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อ 2.1.7 นะคะก็เป็นดีไซน์พารามิเตอร์ในส่วนของ refract ratio refract rate and purify product นะคะ which related with topic 2.1.6 ก็คือ relate กับหัวข้อเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะก็คือการที่เราจะทำ refract ratio เนี่ยเราก็จะทำการเปลี่ยนในส่วนของ heat duty โดยที่ duty ของเราอะค่ะจากตอนแรกอะค่ะที่มันเป็น 3,100 วัตต์เราก็จะแก้เป็น 6,300 วัตต์นะคะแล้วก็เวลานะคะจากที่เป็น1ชั่วโมงครึ่งหรือ 1.5 hour แล้วก็จะแก้เป็น40มิลแล้วก็ในส่วนของ new value เนี่ยจากตอนแรกเป็น1ล้านเราก็จะแก้เป็น1นะคะเท่านี้เราก็จะได้ refract ratio แล้วนะคะต่อไปจะเป็นหัวข้อ 2.1.8 นะคะคือ run and plotting graphical result versus time operation นะคะโดยหัวข้อนี้เนี่ยเราจะไปดูกันที่ aspen เลยนะคะโอเคค่ะการที่จะดู time เนี่ยเราจะเลือกจากตัวหัวข้อ time profile นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยโดยที่หัวข้อ time profile เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกทั้งในส่วนของ condenser ในส่วนของ refract dump ในส่วนของ plotแล้วก็ในส่วนของสเตทนะคะโดยที่ในส่วนของสเตทเนี่ยเราจะเลือกดูได้ตั้งแต่สเตทที่2ถึงสเตทที่11นะคะแล้วก็เราจะดูในส่วนของแมทนะคะไม่ใช่โมนเท่านี้เราก็จะสามารถรู้แล้วว่าที่เวลาที่เท่าไหร่เราได้สารอะไรปริมาณเท่าไหร่นะคะสามารถดูได้หมดเลยตามช่องเนาะก็ประมาณนี้นะคะในหัวข้อ 2.1.8 ค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อ2.1.9 นะคะก็คือ interpreting and explain the simulated result of an internal column for thermodynamic behavior นะคะก็คืออันนี้เนี่ยเราจะทำการเปลี่ยนเป็นตัว refract ratio ให้ดูนะคะว่ามันได้ผลแบบไหนนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนกันอยู่2จุดนะคะก็คือจะเป็นตัว heat transfer ค่ะเราจะเปลี่ยน
ตัว Core Heating นะคะจาก 3,100 เนี่ยเป็น 6,300 นะคะโอเคแล้วก็จะทำการเปลี่ยนในส่วนของOperating Step นะคะแล้วก็กด View ค่ะเพื่อดูในส่วนที่เราเซตค่าไว้นะคะเราก็จะเปลี่ยน duration เนี่ยจาก 1.5 นะคะเป็น40นะคะแต่เปลี่ยนจาก hour เป็น min นะคะโอเคเท่านี้แล้วเราก็สามารถกดรันได้เลยนะคะอ้อขออภัยค่ะเหมือนจะลืมเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนจาก1ล้านเป็น1ก่อนนะคะโอเคแล้วก็กดรันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะตรงนี้มันขึ้นว่า resource available นั่นหมายความว่ามันรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูกันที่ time profile ค่ะโอเคในส่วนของ time profile นะคะเราจะเห็นแล้วว่าในอันนี้เราเปลี่ยนเป็น min ก่อนนะคะเพราะว่าของเรามีแค่40 min เนาะแต่ถ้าดูเป็น hour มันจะงงๆก็เหมือนเดิมเลยค่ะในส่วนของเนี้ยมันก็จะให้เลือกได้ว่ามี state condenser refract dump แล้วก็ในส่วนของ pot นะคะแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะแบบมีความแบบเยอะนิดนึงถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบว่าการเปรียบเทียบที่ชัดเจนเราก็กดไปที่ตัว composition นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเมทานอลที่เวลาเท่านี้ได้เท่าไหร่น้ำที่เวลาเท่านี้ได้เท่าไหร่นะคะอ๋อขออภัยค่ะเดี๋ยวแก้ตรงนี้เป็นมินก่อนแล้วก็แก้ตรงนี้เป็น fraction เนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะตามที่ได้ทำให้ดูว่าโอเคจากการเปลี่ยนจาก refract total refract เป็น refract ratio เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะโดยที่ refract ratio เนี่ยเราจะได้สารเราจะดึงสารที่ในคุณภาพที่เราต้องการเนี่ยได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่า refract ratio เนี่ยขออภัยค่ะแต่ว่า total refract เนี่ยมันจะมีการกั่นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการดึงออกมานะคะมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะคะต่อไปในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือหัวข้อที่ 2.1.10 นะคะคือเป็น comparing results between experiment and simulated results in the scientific reason นะคะโดยที่เราอ่ะจะทำการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จาก Aspen เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทำ lab นะคะแต่ว่าในปีการศึกษานี้หรือว่าในภาคการศึกษานี้ค่ะได้ทางมหาลัยอ่ะค่ะได้มีการออกจดหมายมาแจ้งว่าให้เราเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์ 100% ดังนั้นนะคะการเรียนแล็บเนี่ยจะไม่มีการปรากฏตัวที่ห้องแล็บเลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าการทำแล็บจริงๆกับการทำผ่าน Aspen เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการอธิบายในส่วนของ Lab Band Distillation นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ